กลัวเสียน้ำตาลูกแอปอดทนทั้งคืนกับเซอร์ไพรส์เล็กๆจากน้องปีใหม่ค่ะมีเรื่องราวน่ารักให้พี่ๆแฟนคลับยิ้มตามตลอดค่ะสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของแอปทักษอรและอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์ที่ล่าสุดนี้ก็จัดแคมปิ้งเป็นการเซอร์ไพรส์คุณแม่แอปค่ะงานนี้ทำเอาคุณแม่เขายิ้มปื้มปิ่มประทับใจสุดๆโดยแม่แอปเล่าว่าเมื่อลูกสาวเซอร์ไพรส์จัดแคมปิ้งบอกอยากแคมปิ้งกับคุณแม่จัดเต็นท์ที่ปีใหม่ทำเองจัดฉากขนมของเล่นไฟฉายและที่วางโทรศัพท์ไว้ให้คุณแม่มาขนาดนี้แล้วถ่ายสิคะว่าคุณแม่นอนจริงหรือไม่รูปสุดท้ายคือเมื่อคืนที่ลูกเล่นกลางเต็นท์กลางห้องนั่งเล่นถามว่าแม่นอนตรงไหนก็ช่องเล็กๆที่คุณหนูเขาเหลือไว้ให้นั่นแหละค่ะแม่หลับๆตื่นๆทั้งคืนด้วยพื้นเย็นและพื้นแข็งแต่ทนกลัวลูกเสียน้ำตาคืนนี้ดีหน่อยคุณหนูเขายอมย้ายเต็นท์มาไว้ตรงผมไม่งั้นคืนนี้แม่หลับๆตื่นๆไม่ได้นอนแน่นอนก่อนนอนคืนนี้จบลงด้วยประโยคคืนนี้เป็นคืนที่ดีหนูมีความสุขที่ได้กอดแม่ในเต็นท์ของหนูโรแมนติกไหมคะหนูรักแม่ที่สุดเลยได้ยินแบบนี้แม่นอนพื้นปวดหลังก็สู้ค่ะแม่เรียกได้ว่าเป็นความน่ารักที่น่าอิจฉามากๆเลยล่ะค่ะ